สวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูอีกครั้งนะคะเป็นคลิปที่สองแล้วนะคะวิชาสังคมของนอร์เวย์ที่เราจะมาฝึกทำข้อสอบแล้วก็เรียนรู้การออกเสียงการอ่านคำศัพท์คำแปลไปด้วยกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูข้อ1ถึงข้อ15นะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อ16ถึง31นะคะถ้าหากใครอยากเข้าไปทำไปฝึกทำข้อสอบฟรีๆเหมือนกันนี่เลยนะคะแต่ก็จะเป็นภาษานอร์ชล้วนๆก็อย่าลืมเข้าไปดูได้นะคะครูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็เป็นเว็บไซต์ดีๆข้อมูลดีๆที่อยากนำมาเผยแพร่แล้วก็อยากนำมาให้ทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับคนที่อยากฝึกอ่านอยากเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ดูคำแปลเป็นภาษาไทยไปด้วยก็มาเรียนไปด้วยกันเลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มข้อ16กันเลยนะคะข้อ16 Wur mir mo gravide kvinner betale for svangerskapskontrolle ยาวเนาะ Wur mir moGravide kvinner betale for svangerskapskontrolle เขาถามว่า gravide kvinner ถ้าสมมติว่าใครเพิ่งมาดูนะคะครูจะขีดเส้นใต้สีแดงในคำที่สำคัญให้นะคะก็ gravide kvinner เขาว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ตั้งท้องนะคะจำเป็นจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่จะต้องจ่ายเท่าไหร่ในการที่มาตรวจครรภ์ตามนัดนะคะ Schwangerschaftskontrolle ก็คือการมาตรวจครรภ์นะคะตรวจครรภ์ตามนัดเนี่ยเขาจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อันนี้คือคำถามข้อ16ค่ะมาดูคำตอบนะคะตอบว่า ingenting ingenting ก็คือไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเป็นฟรีๆนะคะเพราะฉะนั้นหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อยู่ในนอร์เวย์เวลาที่จะไปตรวจครรภ์นะคะก็จะไม่ต้องจ่ายนะคะก็เป็นบริการฟรีๆที่มีจากรัฐบาลของนอร์เวย์ให้ทุกคนสำหรับหญิงตั้งครรภ์นะคะฟรีนะคะข้อ17 Wem betaler hvis du innlagt på offentlig sykehus? Wem betaler hvis du innlagt på offentligsykehus เขาถามว่าใครเป็นคนจ่ายนะคะไปถาและจ่ายถ้าเราถ้าเธอ inlagt ก็คือต้องได้นอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวนะคะ inlagt คือนอนโรงพยาบาลนอนที่ไหนที่ offentlig sykehus offentlig คือโรงพยาบาลของรัฐบาลอันนี้โรงพยาบาลของรัฐบาลคำว่าโรงพยาบาลของรัฐบาลเวลาที่เราเจ็บป่วยหมอให้นอนโรงพยาบาลนะคะจะต้องนอนทำการรักษาที่โรงพยาบาลเขาถามว่าใครเป็นคนจ่ายตังค์ให้โรงพยาบาลตอนที่เราป่วยนะคะคำตอบ starten แปลว่ารัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราป่วยหรือว่าทุกคนที่อยู่ในนอร์เวย์นะคะที่เป็นประชากรของนอร์เวย์ก็คือถ้าสมมติว่าป่วยก็จะได้ไปนอนโรงพยาบาลและเราจะไม่ต้องจ่ายนะคะรัฐบาลจะเป็นคนจ่ายให้นะคะมาดูคำถามข้อ18 Wur mir betaler man hustalleken hvis man er
mellom 18 og 20 år. Hvor mye betaler man hos tannlegen hvis man er mellom 18 og 20 år? ขีดเส้นใต้นะคะว่าเบทานและแปลว่าจ่ายนะคะทันเลกะคือทันตแพทย์หมอฟันนะคะเขาถามว่าถ้าเราอายุถ้าคนที่อายุ18ถึงระหว่าง18ถึง20ปีไปหาหมอฟันแล้วจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะจะต้องจ่ายเท่าไหร่วูเมียเบทานและมันก็คือจะต้องจ่ายเท่าไหร่อาจจะเขียนตัวเล็กไปหน่อยนึงนะคะต้องขออภัยด้วยคำตอบก็คือถ้าเรามีอายุ18ถึง20ปีไปหาหมอฟันเราจะจ่าย 25% ของราคาเต็มนะคะจ่าย 25% นะคะภาษาโนชเขาบอกว่าเขาตอบแบบนี้นะคะว่า sure fam percent of full priceSure fam percent of full price 25%ของ full price ก็คือราคาเต็มนะคะเพราะฉะนั้นคนที่18ถึง20ปีเขาก็ถือว่าส่วนมากก็จะเป็นนักศึกษาอยู่นะคะเป็นเหมือนอุ้มดุ้มอยู่ก็จะจ่ายเล็กน้อยแค่นั้นนะคะข้อ19 Hvem får tilbud om gratis vaksiner i vaksinasjonsprogrammet? Hvem får tilbud om gratis vaksiner i vaksinasjonsprogrammet? เขาถามว่าใครที่ได้รับวัคซีนตามโปรแกรมวัคซีนขั้นพื้นฐานของที่นี่นะคะแล้วไม่ต้องจ่ายเงินนะคะ gratis ก็คือ free นะคะ vacciner ก็คือวัคซีนหลายๆตัวอันนี้เขาเรียกว่าโปรแกรมหมายถึงว่าวัคซีนขั้นพื้นฐานนะคะก็ใครที่ได้รับวัคซีนฟรีบ้างเขาถามแบบนี้นะคะคำตอบก็คือ alle barn og unge som bosatt i Norge alle barn og unge som bosatt i Norge ก็เด็กทุกๆคนรวมทั้งเยาวชนหรือว่าวัยรุ่นอุ้งไงวัยรุ่นนะคะที่อยู่อาศัยในประเทศนอร์เวย์นะคะบูซัตก็คืออยู่ในประเทศนอร์เวย์สังเกตที่ครูเขียนเส้นใต้นะคะก็คือให้เป็นคำที่สำคัญแล้วก็จดจำนะคะข้อ20 Var er skole fritids uningaktivitets skole Hva skole fritids ordning หรือนะคะ aktivitets skole เขาถามว่าคำว่า skole fritids ordning หรือคำย่อของเขานะคะก็คือ SFU หลายๆคนอาจจะรู้ว่า SFU คืออะไรหรือ activities school นะคำนี้น่าจะใช้ส่วนมากใช้อยู่ที่อุสโลนะคะก็เขาถามว่าคำเนี้ย SFU เนี่ยกับคำเนี้ยแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าอะไรคำตอบคือ et tilbud til f
familiär um barnpass för och efter skoletid. Ett tillbud till familjer om barnpass för och efter skoletid. ก็เขาบอกว่าเป็นข้อเสนอหรือว่าเป็นเงื่อนไขให้กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเกี่ยวกับบ้านพักนะคะขีดเส้นใต้ให้เลยนะคะบ้านพักก็คือมีใครที่ดูแลเด็กนะคะก่อนและหลังเวลาโรงเรียนนะคะเวลาที่ไปเรียนนะคะหมายถึงว่าเฟอร์ก็คือก่อนโรงเรียนเริ่มเอตเตสกูลทีก็คือหลังโรงเรียนเลิกแต่พ่อแม่ผู้ปกครองยังไม่เลิกอย่างเงี้ยก็สามารถฝากลูกไว้กับที่โรงเรียนได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะของ SFU มาดูข้อ21นะคะ Vad kostar det att gå på offentlig grundskola? Vad kostar det att gå på offentlig grundskola?ก็ถามว่า offentlig grundskolan ก็คือโรงเรียนประถมของรัฐบาลเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่หมายถึงว่าเวลาที่เราส่งลูกไปโรงเรียนการไปโรงเรียนพื้นฐานของโรงเรียนรัฐบาลเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่อันนี้คือคำถามนะคะคำตอบคือ they are gratis for alle they are gratis for alle ก็คือ free สำหรับทุกคนนะคะ gratis คือ free alle สำหรับทุกคนนะคะข้อ22 wo kann man sich umStipend og lån til utdanning. Hvor kan man søke om stipend og lån til utdanning? เขาถามว่าเราสามารถที่จะสมัครขอทุนการศึกษาแล้วก็กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ที่ไหนนะคะ Utdanning ก็คือการศึกษาโลนก็คือยืม Stipend ก็คือทุนการศึกษานะคะเราจะขอได้ที่ไหนเอ่ยคำตอบก็คือเรายืมได้นะคะกู้ยืมรัฐบาลเพื่อในการเรียนได้ที่เขาเรียกว่าโลนนะคัสเซนโลนนะคัสเซนก็คือไม่รู้ว่าจะแปลยังไงนะคะก็คือจำไว้เลยว่าโลนนะแปลว่ายืมนะคะโลนนะคัสซินก็คือหน่วยงานที่ให้เราสามารถกู้ยืมเงินเพื่อไปเรียนเพื่อเป็นทุนการศึกษาได้นะคะข้อ23 Umtrent wur mange Prozent auf Wuchsene i NorgeHar høyere utdanning. Omtrent hvor mange prosent av voksne i Norge har høyere utdanning? เขาถามว่า omtrent ก็คือประมาณมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ voksne ก็คือผู้ใหญ่นะคะคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในนอร์เวย์ที่มีระดับการศึกษาที่สูงนะคะระดับการศึกษาที่สูงถามว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่รวมถึงนักเรียนนักศึกษาณตอนนี้นะคะคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วมีระดับการศึกษาที่สูงเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เขาถามว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ percent คือเปอร์เซ็นต์คำตอบก็คือผ
ผู้ใหญ่ที่มีการศึกษาสูงๆในนอร์เวย์คิดเป็น 30% นะคะ 30% ก็คือ 30% 30% นะคะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะข้อ24 Was er statens wichtigste Inntektskilde Was er statens wichtigste Inntektskilde ถามว่ารายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลคืออะไรรายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลคืออะไรมาจากไหนนะคะมาจากไหนคำตอบก็คือ skatter och avgifter skatter och avgifter ก็รายได้ที่สำคัญของรัฐบาลก็มาจากการที่มาจากภาษีนะคะที่เราจ่ายภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมแล้วก็อากรต่างๆนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะที่เราจะต้องช่วยกันจ่ายภาษีเมื่อเรามีงานทำหรือมีรายได้นะคะข้อ25 Was kallar vi en intresseOrganisation for Arbeidstagere Hva kaller vi en interesseorganisation for Arbeidstagere? เขาถามว่าเราเรียกว่าองค์กรที่ดูแลแล้วก็ปกป้องพวกลูกจ้างทั้งหลายเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะองค์กรที่ดูแลแล้วก็ปกป้องลูกจ้างคือหน่วยงานอะไรเขาเรียกว่า Fagforening Fagforening ก็คือหน่วยงานที่หมายถึงพูดง่ายๆว่าเป็นสหภาพแรงงานนะคะก็คือรวบรวมแล้วก็ดูแลคนที่เป็นลูกจ้างเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในด้านการทำงานนะคะชีวิตการทำงานด้วยนะคะใกล้แล้วนะคะข้อ26 Nor fant man olje i Norge for første gang Nor fant man olje i Norge for første gang เขาถามว่าเราหรือว่าคนที่นอร์เวย์เนี่ยนะคะค้นพบน้ำมันในนอร์เวย์ครั้งแรกตอนไหนน้ำมันคือน้ำมันดิบนะคะน้ำมันที่เขาขายนะคะคำตอบก็คือ På slutten av 1960-tallet På slutten av 1960-tallet ก็อยู่ในช่วงปลายทศวรรษที่1960นะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่ภาษายังไม่แข็งแรงก็คือต้องจำค่ะข้อ27 Hvem må følge arbeidsmiljøloven? Hvem må følge arbeidsmiljølovenเขาถามว่าใครจะต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับ Arbeidsmiljøloven เกี่ยวกับพรบสิ่งแวดล้อมการทำงานนะคะเกี่ยวกับการทำงานนะคะใครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้วก็กติกาของเขานะคะอันนี้คือคำถามมาดูคำตอบค่ะ Både Arbeidstagere ogArbeidsgivere både arbeids
Tagere og arbeidsgiver ก็คือทั้งลูกจ้าง arbeidstagere tagere ก็คือลูกจ้างแล้วก็ arbeidsgiver ยีแปลว่าให้ก็คือผู้ให้งานก็คือนายจ้างนะคะทั้งสองฝั่งนะคะทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมการทำงานด้วยนะคะข้อ28แล้วนะคะใกล้แล้วค่ะนิดนึงนะคะ Vor lang er en normal arbeidsuke Vor lang er en normal arbeidsuke ก็ถามว่า normal ก็คือปกติ arbeidsuke ก็คือชั่วโมงนะคะชั่วโมงทำงานปกติใน1สัปดาห์นะคะเนี่ยมีกี่ชั่วโมงระยะเวลาทำงานปกติของที่นี่นะคะของนอร์เวย์ใช้เวลาเท่าไหร่นานเท่าไหร่หมายถึงว่าประมาณว่ากี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะคำตอบนะคะเวลาทำงานหรือชั่วโมงทำงานปกติต่อสัปดาห์ในประเทศนอร์เวย์ก็คือ37,50timer 37,50 timer ก็คือ 37.5 ชั่วโมงก็คือ37ชั่วโมงครึ่งนะคะต่อสัปดาห์ถ้ามากกว่านี้แล้วก็จะเป็นOT ไปนะคะอันนี้คือการทำงานในส่วนของเวลาปกติต่อสัปดาห์นะคะก็จะทำงานไม่เกินนี้ข้อ29แล้วค่ะข้อ29 Wur ofte er det stortingsvalg i Norge Wur ofte er det stortingsvalg i Norge ขีดเส้นใต้นะคะ stortingsvalg ก็คือเขาบอกว่าเลือกตั้งสภาในนอร์เวย์เนี่ย Wur ofte บ่อยขนาดไหนทุกกี่ปีประมาณนี้นะคะเลือกตั้งสภาบ่อยขนาดไหนคำตอบก็คือที่นอร์เวย์จะเลือกตั้งสภาทุกๆ4ปีนะคะตอบว่า hvert fjerde år hvert fjerde år ทุกๆ4ปีนะคะข้อ30แล้วค่ะอีก2ข้อค่ะ Wem er det som foreslår nye lover for Stortinget? Wem er det som foreslår nye lover for Stortinget? เขาถามว่าใครเป็นผู้นำเสนอหรือว่าเสนอกฎหมายใหม่ๆนะคะแก่สภาใครเป็นคนนำเสนอกฎหมายใหม่ๆนะคะดูคำที่ขีดเส้นใต้นะคะเป็นคำที่สำคัญนะคะที่ควรจะจำคำตอบคือ Regeringen Regeringen ก็คือรัฐบาลนะคะรัฐบาลเป็นผู้นำเสนอกฎหมายใหม่ๆเพื่อให้เกิดการยอมรับแล้วก็ยกมือแล้วก็เห็นด้วยเห็นชอบกันด้วยหรือเปล่าแล้วก็จะสรุปในสภานะคะคำตอบนะคะคือ Regeringen ที่นำเสนอกฎหมายใหม่ๆให้แก่สภานะคะและแล้วข้อสุดท้ายก็มาถึงนะคะข้อ31 Welchen international organization are Norge Medlem of Welchen international organization are Norge Medlem of ก็ถามว่าหน่วยงานหรือว่าองค์การระหว่างประเทศนานาชาตินะคะ
น่วยงานใดองค์การใดที่ประเทศนอร์เวย์เป็นสมาชิกนะคะเมดเล่มก็คือสมาชิกนะคะคำตอบก็คือองค์การนาตุนาตุก็คือนอร์เวย์เป็นสมาชิกขององค์การนาโต้นะคะนาโต้ซึ่งปัจจุบันเลขาก็เป็นคนนอร์เวย์นะคะก็เกี่ยวกับกองกำลังการทหารปกป้องประเทศปกป้องความมั่นคงในประเทศที่เป็นสมาชิกของนาโต้นะคะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างข้อสอบที่นำมาเรียนรู้มาฝึกมาอ่านด้วยกันนะคะจากข้อ16ถึงข้อ31ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สาระแก่ท่านผู้ชมหรือว่าคนที่อุตส่าห์เสียสละเวลามาดูแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะหากมีคำถามข้อสงสัยหรือคำแนะนำก็อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวครูจะเข้ามาตอบยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเรียนวิชาสังคมแล้วก็ขอให้สอบผ่านทุกๆคนนะคะยังไงเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะนำเรื่องอื่นๆมาฝากในวิชาสังคมค่ะแล้วเจอกันค่ะ